ส่วนแบดมินตัน Thailand Open ที่กำลังแข่งขันกันอยู่อย่างสนุกทีเดียวนะคะน้องเมรัชนกอินทนนท์ยังอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์แบดมินตัน Thailand Open ค่ะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามความคาดหมายค่ะแบดมินตัน SCG Thailand Open กลางปีสโกลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพร้อมเงินรางวัลรวมประมาณ 4.2 ล้านบาทที่ธันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะใช้เวลา32นาทีชนะธมลวันผู้ประดับสินมือ196ของโลก2เกมรวดค่ะ21ต่อ11และ21ต่อ10ค่ะคือก็ตีกับรุ่นน้องค่ะซึ่งก็ถือว่าน้องก็สู้ค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามเล่งเกมของตัวเองแล้วก็เล่นให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจในรอบต่อไปอ่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ในรอบ8คนเมย์ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ส่วนที่อีกคนจะเป็นอินโดนีเซียซึ่งเป็นดาวรุ่งของอินโดเหมือนกันก็ดูมาเหมือนแบบฝีไม้ลายมือก็ใช้ได้อ่ะแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์เหมือนเดิมอะค่ะซึ่งครั้งที่แล้วก็เป็นแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์ในบ้านมันรู้สึกยิ่งใหญ่ค่ะชายคู่รอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับกิตตินุพงศ์เกตเรนใช้เวลา31นาทีเอาชนะคู่จากสิงคโปร์2เกมรวดกับ24ต่อ22 21ต่อ12นะคะเดชาพลกับกิตตินุพงศ์ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายไปเจอคู่กับอินโดนีเซียค่ะส่วนในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะณัฐกรใจอารีจับคู่กับธนพิมพ์กวีนันทวงศ์แพ้อายาเนะคูริฮารักกับนารุชิโนยะจากญี่ปุ่นไป2เกมค่ะ7ต่อ21และ14ต่อ21ค่ะ